ทางตัดพ้อโพสฟาดโดนขโมยไอเดียกลับมีงานเข้าเน็ตไมเมดเน็ตจนได้ค่ะเมื่อเจ้าตัวเจอดราม่าถล่มยังหนักยับเยินไม่มีชิ้นดีแถมยังแห่โยงไปถึงยูทูบเบอร์ชื่อดังระดับประเทศอีกด้วยซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันในคลิปนี้ค่ะโดยเรื่องราวดังกล่าวเกิดขึ้นจากเมื่อยูทูบเบอร์ชื่อดังที่มีผู้ติดตามมากถึง 14.4 ล้านซับอย่างเนทไมเมดเนทแฟนหนุ่มของนักแสดงและยูทูบเบอร์สาวลูกคุณหนูหมื่นล้านเอวาปวรวันออกมาโพสต์ฟาดตัดพ้อถึงบุคคลหนึ่งผ่าน Facebook ส่วนตัวว่ามีไอเดียอะไรไม่ต้องบอกใครไม่พูดไรและลงมือทำดีกว่าไม่งั้นคนที่คุณคิดว่าจะไปด้วยกันก็จะขโมยไอเดียนั้นไปและทำเองแล้วก็ทำเหมือนว่าไม่รู้จักกันลงมือทำไม่พูดดีกว่าจนแฟนสาวเอวาเห็นโพสต์ที่แฟนหนุ่มเนทโพสต์ฟาดตัดพ้อคนผ่าน Facebook ส่วนตัวเข้ามาให้กำลังใจทันทีว่าใครอ่ะหนูยังไม่รู้เลยเล่าหน่อยสู้ๆไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหนูทีมงานและแฟนคลับอยู่ข้างๆเสมอเดี๋ยวพาไปกินไก่ทอดฮิวใจพร้อมทิ้งท้ายเป็นภาษาอังกฤษว่า You are better than them ที่มีความหมายว่าคุณดีกว่าพวกเขาจากนั้นเนทก็เข้ามาตอบกลับเอวาว่ารักหนูเลยอะครับขณะที่มีเพื่อนของเนทคนนึงก็เข้ามาคอมเมนต์ถามว่าโดนไรมาฟะพวกด้านเนทก็เข้ามาตอบกลับทันทีว่าพี่เบนทักมาแบบนี้ผมก็ไม่เครียดละสดชื่นแถมยังมีเพื่อนเนทอีกคนเข้ามาคอมเมนต์อีกว่านานๆทีจะเห็นเนทบ่นลงโซเชียลฮ่าๆๆซึ่งต่อมาเนทก็เข้ามาตอบกลับว่านับได้ในมือเดียวว่าบ่นกี่ครั้งในรอบ10ปีวันนี้ไม่ไหวเลยเฮ้อแต่เนทไม่ได้ระบุว่าเรื่องที่โพสต์ฟาดตัดพ้อโดนขโมยไอเดียนั้นจะหมายถึงใครกันแน่แต่ไม่วายโพสต์ดังกล่าวกลับเป็นจุดเริ่มต้นของดราม่าเดือดจนได้เมื่อมีชาวเน็ตจำนวนหนึ่งเข้ามาถล่มยับเนทอย่างหนักยับเยินไม่เป็นชิ้นดีว่าบอกตัวเองดีกว่าเนทค่อยแซะคนอื่นทำเหมือนว่าตัวเองไม่เคยก๊อปซึ่งตัวเองไปก๊อปคลิปคนอื่นคือไม่ผิดแต่พอมีคนไทยทำบ้างมาเคลมทำอย่างกับว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนคิดยังมีหน้ามาบอกว่าตัวเองโดนขโมยทั้งที่ตัวเองก็ไปขโมยคนอื่นมาเหมือนกันแล้วที่เนทก๊อปมิสเตอร์บีทแล้วให้ทีมงานออกมาแถว่าเป็นแรงบันดาลใจล่ะพร้อมซัดกลับเนทแบบเจ็บจี๊ดอีกว่าก๊อปคนอื่นไม่ผิดพอโดนก๊อปบอกโดนขโมยระวังเข้าตัวเองมีสิทธิ์ไปพูดถึงเรื่องก๊อปด้วยหรอแถมยังมีชาวเน็ตอีกส่วนหนึ่งแห่โยงว่าคนที่เนทตัดพ้อฟาดถึงคนที่ขโมยไอเดียนั้นจะหมายถึงยูทูบเบอร์ชื่อดังระดับประเทศอย่างสไปซ์ SPD No 1ที่เคยไปถ่ายคลิปกับมิสเตอร์บีทหรือเปล่าขณะที่ชาวเน็ตอีกส่วนหนึ่งมองแตกต่างกันเข้ามาซัดกลับคนที่ด่าม่าเนทโพสต์ตัดพ้อกรณีโดนขโมยไอเดียว่าเนทบอกว่าขโมยหมายความว่ามีไอเดียแต่มีคนขโมยไปทำก่อนกรณีเนทคือทำเลียนแบบมิสเตอร์บีทซึ่งเขาทำคลิปแล้วมาทำตามหรือเรียกว่าก๊อปแยกให้ออกระหว่างก๊อปกับขโมยทำแล้วมีคนทำตามกับแค่คุยว่าจะทำแต่คนเอาไปทำก่อนผลคล้ายกันแต่คนละเรื่องเลยเรียกว่าทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นดราม่าถล่มเนทมีทั้งคนที่ไม่เห็นด้วยกับการที่เนทโพสต์ฟาดตัดพ้อถึงคนที่ขโมยไอเดียแล้วก็มีคนที่มองว่าเรื่องที่เนทโพสต์ฟาดกับดราม่าเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกันแล้วเรื่องที่ถูกโยงว่าคนที่เนทฟาดขโมยไอเดียจะหมายถึงสไปซ์ SPD หรือไม่งานนี้คงต้องรอให้เนทออกมาชี้แจงด้วยตัวเองจะดีที่สุดค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ